แบงค์ไม่หยุดเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับโอ้โหคือก่อนหน้านี้คนก็ไปซื้อกล่องสุ่มมาใช่ไหมและตอนนี้ลาบูบูมันดับฮิตมากจริงๆตั้งแต่น้องลิซ่าเนี่ยนะมีการโพสต์ลง IG Story นะล่าสุดคุณผู้ชมครับมีลายสักยันลาบูบูแล้วนะอ่ะไปดูกันนิดนึงครับเขาบอกว่าลายสักยันที่ว่านี้นะครับจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาเมตตามหานิยมด้วยจ้ะนี่เป็นไวรัลใน TikTok นะครับแชร์ภาพคนสักยันลาบูบูลาบูบูก็คืออาร์ตทอยคาแรคเตอร์หนึ่งนะใช่ที่คนไปซื้อกล่องสุ่มกันมานะนี่ครับจะบอกน้องเป็นสัตว์ประเภทอะไรเราก็ไม่รู้เนาะลาบูบูเนี่ยระบุได้ไหมตอนแรกนึกว่ากระต่ายก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาบอกไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นอักขระบนแขนของผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแน่นอนว่ามีทั้งคนชมก็เยอะคนด่าก็มีครับหลังจากที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่เดินทางไปพบกับคนที่สักยันที่ว่านี้เลยคุณผู้ชมครับอาจารย์แอมศรีพรหมยานคุ้มเสร็จถีหมื่นยันอาจารย์เนี่ยไปทำบุญทอดพระป่าสามัคคีที่วัดโนนพยอมจังหวัดศรีสะเกษพอดิบพอดีครับก็เลยถือโอกาสคุยกับอาจารย์แอมนิดนึงอาจารย์แอมบอกว่าอาจารย์สักยันมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีนะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งคนไทยคนต่างชาติส่วนยันลาบูบูเนี่ยเริ่มต้นมาจากลูกสาวของอาจารย์ชอบอาร์ตทอยลาบูบูมากเลยที่บ้านเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดกล่องสุ่มก็แบบกองไว้นะอาจารย์ก็เลยคิดขึ้นมาเอ้ยมันก็เป็นลายที่น่ารักดีเหมือนกันนะก็เลยเอามาให้พ่อของอาจารย์ครับก็คืออาจารย์ศรีหราชก็เป็นเหมือนกับว่าคนสักยันเนี่ยที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาเขียนแบบเป็นลวดลายโดยมีแนวคิดบอกว่าปกติเนี่ยเวลาจะไปซื้อลาบูบูเนี่ยต้องมีเงินไปซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเขียนยันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นยันสายโภคทรัพย์เมตตามหันยมเงินทองไหลมาเทมาครับและก็เขียนอักขระในรูปแบบของอาจารย์คือปรากฏว่าหลังจากที่ลองให้พ่อของอาจารย์เขียนเล่นๆน่ะแล้วก็ส่งไปในกรุ๊ปไลน์ของครอบครัวปรากฏว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยน่ารักดีอยากสักก็คือน้องสาวอาจารย์เนี่ยเป็นคนสักคนแรกนะตอนนี้ยังไม่ได้สักให้คนอื่นทั่วไปนะน้องสาวอาจารย์เนี่ยสักคนแรกเลยนี่เห็นไหมเป็นลายบัวลาบูบูเขาบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะเห็นไหมและที่สำคัญนี่ที่เห็นยังสักไม่เสร็จนะยังไม่ได้ลงสีนะที่เห็นลาบูบูที่เป็นแบบว่าเป็นโครงเนี่ยยังไม่ได้ลงสีสีลาบูบูเขามีหลายสีอยู่นะเดี๋ยวต้องนัดมาลงสีอีกรอบนึงนะครับอ่ะไปฟังเสียงอาจารย์แอมนิดนึงครับจากนั้นยันลาบูบูเนี่ยเป็นยันเฉพาะกิจคือลูกอยากได้ลาบูบูแล้วเราก็เอาไปดัดแปลงเป็นภาพยันลาบูบูโดยที่น้องสาวมาเห็นในภาพของครอบครัวที่เราลงลายกลุ่มไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็นำมาดัดแปลงแล้วก็นำมาสักยันฉันเนี่ยก็ยังมีน้องสาวที่สักนะคะก็มีคนสอบถามมาเยอะแยะมากมายแต่เราก็จะแนะนำเบื้องต้นว่าถ้าสักแล้วชอบตัวนั้นจริงๆหรือคุณสะสมจริงๆคุณสักได้แล้วคุณอยากได้จุ่มแบบไหนก็คือหมายถึงอยากได้สีแบบไหนอาจารย์ปกติแล้วการสักยันที่สำนักอาจารย์เป็นคนลงสีอย่างเช่นเทพจำแรงพมรพระพิฆเนศพระแม่กาลีหรือในสายเทพอาจารย์เป็นคนลงสีเองทั้งหมดอาจารย์สีจะเป็นงานลายเส้นละอักขระเพราะแกเรียนวิชาทางด้านนี้มาอ๋อเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องนัดมาลงสีอีกสักรอบนึงครับเดี๋ยวชอบสีอะไรก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมครับอาจารย์แอมบอกว่ากระแสช่วงนี้นะหลังจากที่คลิป TikTok นี้มันว่อนในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งกระแสบวกแล้วก็กระแสลบยังไงบ้างกระแสบวกก็คือสมมติว่าคนที่รู้จักหรือว่าศรัทธาอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมก็เหมือนกับว่าก็ศรัทธาต่อไปส่วนกระแสลบเขาก็มองว่าเหมือนว่าเฮ้ยทำไมสักยันลายการ์ตูนแบบนี้แล้วแบบว่าเหมือนว่าทำเป็นเรื่องเป็นเล่นไปเหรอผู้ประมาณแบบนี้ครับแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เก็บมาคิดหรือว่าใส่ใจอะไรนะเพราะว่าจิตเราอยู่สูงอยู่แล้วคิดดีทำดีเนี่ยก็ได้ดีนะแต่ตัวน้องสาวของอาจารย์ครับที่สักยันลาบูบูเนี่ยไปถามมันแล้วครับนี่อย่างที่บอกไปว่าคือเหมือนว่าน้องสาวอาจารย์เนี่ยเป็นคนสักยันคนแรกใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพค้าขายถามซิบอกว่าหลังสักไปเนี่ยยันลาบูบูที่ว่านี้เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าน้องสาวอาจารย์บอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อต้องเชื่อขายดิบขายดีปังมากเลยอ่ะทำมาค้าขึ้นลูกค้าแบบคือเดิมทีเนี่ยมันมีออเดอร์อยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ออเดอร์แบบล้นๆเลยอ่ะค่ะไอ้เรื่องแบบนี้ก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอุ้ยต้องถอนขนก่อนไหมเนี่ยเขาเรียกแร็คขนนะแร็คขนออก
ว้าสนใจไหมพี่แชร์ไม่เลยค่ะโอ้ไม่ใช่มันเป็นความชอบของคนเนาะใช่ไม่สะสมด้วยนะคะลาบูบูแล้วแต่ความชอบของคนนะถอยไม่กล้าเริ่มรู้ป่ะเดี๋ยวจะไปต่อใช่ใช่ไหมถ้าเริ่มมีตัวแรกไม่ว่าใครให้หรืออะไรยังไงแล้วเราจะมีความคิดที่อยากจะไปต่ออยากจะสะสมต่อเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เริ่มเออและพวกนี้เขาเก่งนะก็คือเขาทำคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดคือแบบว่าคือซื้อมาสะสมแล้วไม่เบื่อดูแล้วมันเพลินอ่ะถ้ามีมูลค่าเพิ่มในอนาคตมันก็น่าสนใจใช่ไหมคะแต่คุณลองดูอะไรนะที่เคยสะสมเมื่อก่อนตุ๊กตาปลายเทพอะไรพวกนี้จตุคามเคยมีราคาในยุคนึงเนาะแล้วก็ราคาก็หายไปหรือแม้กระทั่งในโซนแบบตุ๊กตาเดียวกันเฟอร์บี้อย่างเงี้ยตุ๊กตาปลายทุกวันนี้ก็ไม่มีราคาละตุ๊กตาลูกเทพด้วยตุ๊กตาลูกเทพด้วยตอนนี้ไม่รู้เอาไปไว้ไหนกันหมดแล้วเนี่ยค่ะแต่ฉันตั้งข้อสังเกตเอ๊ะอย่างนึงแล้วกันนะคะเผื่อใครจะไปต่อยอดทำอย่างอื่นเรื่องลาบูบูหรืออาร์ตทอยตัวดังๆนะคะเช่นคลายเบบี้หรือตัวอื่นๆนะมอลลี่อย่างเงี้ยค่ะเขามีลิขสิทธิ์นะอ๋อใช่นะอย่างเนี่ยลาบูบูเราเห็นทำอย่างอื่นเยอะมากเช่นทองวันก่อนที่เรานำเสนอคือคนที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือคาซิงลังเขาเป็นคนฮ่องกงเขาไปเติบโตในเนเธอร์แลนด์แล้วเขาก็มีความคิดเรื่องการทำอาร์ตทอยออกมาเนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งโด่งดังถ้าเขามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วของแบบเนี้ยกรณีว่าถ้าเขาอยากจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ้นมาว่าคุณผิดลิขสิทธิ์บางทีอาจจะเดือดร้อนเขาทำได้เขาทำได้อยู่แล้วตามกฎหมายนะคะแล้วเป็นกฎหมายสากลด้วยนะคะรายสักนี่ก็มันเป็นศิลปะอย่างนึงซึ่งถ้าเขาจะมาตั้งคำถามกับลิขสิทธิ์เขาก็ทำได้นะแม้กระทั่งทองที่เคยนำเสนอด้วยเนาะไอ้ลายสักยันนี้ถ้าเขาจะเอาจริงๆเนี่ยเขาจะมันลอกหนังไปเลยนะใช่บ้าเหรอดิฉันก็ใช่ตาไปเฉยเลยขาดสติก็ดูกันด้วยให้ถูกลิขสิทธิ์แล้วกันเพราะเชื่อว่าหลายคนจะมีความคิดแตกยอดแล้วเดี๋ยวจะเอาลาบูบูไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ระวังนะคะระวังกันนิดนึงนะคะ